สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ COJ Podcast สารทรัพย์สินทางปัญญา IP and IT Mini Bar รายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในวันนี้กระผมนายปุณวิทย์วานิชเศรษฐกุลผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรมช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางและกับผมนายณัฐพลเรืองนุ่มผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพวกเราสองคนขออนุญาตมารับหน้าที่พูดคุยกับทุกท่านในเรื่องของประโยชน์ของนวัตกรรมกับสิทธิบัตรเป็นตอนที่2ครับท่านณัฐพลครับในครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกันแล้วครับว่าอะไรคือประโยชน์ของนวัตกรรมและได้พูดถึงกฎหมายสิทธิบัตรในเบื้องต้นครับเรามักจะได้ยินครับว่าเวลาที่เราคิดหรือประดิษฐ์อะไรได้เราก็มักจะพูดกันว่าไปจดหรือได้ไปจดลิขสิทธิ์แล้วเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับคำพูดนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างครับเพราะสิ่งที่คิดค้นหรือสร้างสรรค์แต่ละชนิดหรือแต่ละอย่างมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537หรือที่เรียกกันว่ากฎหมายลิขสิทธิ์และมีพระราชบัญญัติสิทธิบัตรพุทธศักราช2522หรือที่เรียกว่ากฎหมายสิทธิบัตรที่ให้ความคุ้มครองแตกต่างกันซึ่งแยกแยะทำความเข้าใจได้ดังนี้ครับประการแรกจะต้องพิจารณาจากชนิดของผลงานหรือผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์นั้นคุ้มครองการสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานนั้นขึ้นมาเช่นงานเขียนงานนวนิยายที่ได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นงานวรรณกรรมภาพวาดภาพถ่ายภาพพิมพ์งานปั้นการออกแบบตกแต่งอาคารเป็นงานศิลปกรรมหรือบทเพลงทั้งเนื้อร้องและทำนองการเรียบเรียงเสียงประสานก็เป็นงานดนตรีกรรมและยำรวมถึงการสร้างสรรค์งานประเภทอื่นๆตามที่กฎหมายลิขสิทธิ์ได้บัญญัติไว้ซึ่งไม่จำเป็นต้องใหม่แต่ต้องไม่ได้ทำซ้ำหรือดัดแปลงจากผลงานของคนอื่นหมายความว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบนั่นเองครับส่วนจะมีผู้นำงานนั้นไปใช้ประโยชน์หรือไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์กฎหมายก็ยังคงให้ความคุ้มครองแก่เจ้าของลิขสิทธิ์อยู่ดีส่วนสิทธิบัตรนั้นคุ้มครองการประดิษฐ์และแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หมายถึงต้องไม่ซ้ำกับการประดิษฐ์ที่มีอยู่แล้วหรือเคยถูกเผยแพร่มาแล้วและสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมและหากมีการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นด้วยก็จะสามารถรับเป็นสิทธิบัตรที่ได้รับความคุ้มครองยาวนานกว่าอนุสิทธิบัตรซึ่งเป็นเรื่องที่เน้นหนักไปในทางที่คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากๆจึงเป็นการคิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นหลักไม่เกี่ยวกับสุนทรียภาพที่เป็นแนวคิดพื้นฐานด้านงานลิขสิทธิ์ครับส่วนประการที่2พิจารณาถึงการได้รับความคุ้มครองผลงานที่อยู่ในขอบข่ายงานอมีลิขสิทธิ์นั้นกฎหมายให้ความคุ้มครองแก่ผู้สร้างสรรค์ทันทีที่ได้สร้างผลงานนั้นขึ้นและนับอายุความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ได้สร้างสรรค์หรืออาจนับแต่วันที่มีการโฆษณาครั้งแรกโดยไม่ต้องไปขอรับสิทธิ์กับหน่วยงานใดๆแต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ให้บริการรับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อแสดงแก่บุคคลอื่นว่าใครมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ประเภทใดแต่ไม่ใช่การรับรองว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงซึ่งหากมีผู้โต้แย้งขึ้นมาก็จะต้องมีการพิสูจน์สิทธิ์กันอีกทีแต่บุคคลทั่วไปก็สามารถตรวจดูข้อมูลลิขสิทธิ์นี้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่วนการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์งานนั้นจะได้รับความคุ้มครองแบบสากลหมายความว่าถ้าเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองในประเทศอื่นและประเทศนั้นเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองลิขสิทธิ์หรืออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์ของนักแสดงหรือที่นักกฎหมายเรียกว่าอนุสัญญากรุงเบิร์นเช่นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสมาชิกตามอนุสัญญานี้171ประเทศและประเทศไทยก็เป็นสมาชิกตามอนุสัญญานี้ด้วยโดยเจ้าของผลงานในประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยด้วยส่วนการประดิษฐ์และแบบผลิตภัณฑ์กฎหมายให้ความคุ้มครองนับแต่วันยื่นขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยเจ้าพนักงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะตรวจการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงฐานข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ที่มีข้อมูลสิทธิบัตรของประเทศสมาชิกว่าการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ขอรับสิทธิบัตรนั้นใหม่หรือไม่และมีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่ดังนั้นผู้ประดิษฐ์หรือออกแบบจะต้องไปยื่นคำขอรับสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งต้องเป็นการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกสิทธิบัตรแล้วจึงจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและยังจำกัดความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นด้วยประการที่3ครับในเรื่องของอายุความคุ้มครอง
งานลิขสิทธิ์นั้นโดยหลักใหญ่จะให้ความคุ้มครองตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และยังคุ้มครองต่อไปอีก50ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตายแต่ทั้งนี้ความคุ้มครองอาจลดหลั่นลงไปตามชนิดของงานลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์ด้วยแต่สำหรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์นั้นกฎหมายให้ความคุ้มครอง20ปีสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ความคุ้มครอง10ปีและอนุสิทธิบัตรให้ความคุ้มครอง6ปีแต่สามารถต่ออายุได้อีก2ครั้งครั้งละ2ปีแต่เน้นย้ำนะครับผู้ทรงสิทธิบัตรจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรรายปีต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่ออายุตลอดระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองหากไม่ชำระค่าธรรมเนียมก็อาจถูกเพิกถอนสิทธิบัตรได้และจะทำให้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกต่อไปสำหรับประการที่4ประโยชน์ที่จะรับจากลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนำงานนั้นไปหาประโยชน์หรือให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่นได้และยังสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ได้ด้วยหากมีผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่งานอันมีลิขสิทธิ์ต่อสาธารณชนการกระทำนั้นก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์ส่วนเจ้าของสิทธิบัตรหรือที่เรียกว่าผู้ทรงสิทธิบัตรจะมีสิทธิทำนองเดียวกันนะครับคือผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายเสนอขายหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตรหากผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตไปกระทำการในลักษณะดังกล่าวก็จะมีความผิดตามกฎหมายสิทธิบัตรในประการที่5การอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์สามารถอนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ทำได้ตามกฎหมายซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้กำหนดไว้แต่จะต้องทำเป็นหนังสือเพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งว่าอนุญาตในเรื่องใดมีขอบเขตแค่ไหนเพียงไรและลิขสิทธิ์ยังสามารถโอนให้แก่ผู้อื่นได้และตกทอดทางมรดกได้ด้วยการโอนจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและถ้าไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ในสัญญาโอนกฎหมายก็ให้ถือว่าการโอนมีกำหนดระยะเวลา10ปีส่วนเจ้าของหรือผู้ทรงสิทธิบัตรสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ตามที่ตนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้แต่จะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาประการสุดท้ายคือเมื่อพ้นอายุความคุ้มครองตามกฎหมายแล้วมีผลอย่างไรในงานลิขสิทธิ์ก็ดีหรือการประดิษฐ์และแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิบัตรก็ดีเมื่อพ้นอายุหรือระยะเวลาการคุ้มครองแล้วจะมีลักษณะที่คล้ายกับเป็นทรัพย์สินสาธารณะหรือประชาชนหรือคนทั่วไปสามารถนำมาทำซ้ำดัดแปลงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือผลิตขึ้นหรือขายได้อย่างอิสระโดยไม่เป็นความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายสิทธิบัตรอีกต่อไปและการที่มีกำหนดเวลาที่กฎหมายจะให้ความคุ้มครองนอกจากจะให้สิทธิ์แก่ผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์หรือผู้ทรงสิทธิบัตรมีระยะเวลาเพียงพอที่จะแสวงหาและได้รับประโยชน์จากงานนั้นๆโดยที่ผู้อื่นไม่มีสิทธิ์เข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์แล้วระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์และผู้ประดิษฐ์นั้นต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆหรือมีนวัตกรรมมีการประดิษฐ์หรือแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ตลาดเป็นพลวัตขับเคลื่อนสังคมให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสให้แก่บุคคลอื่นๆที่จะได้ศึกษาค้นคว้าหรือนำผลงานที่หมดความคุ้มครองแล้วไปผลิตและขายเป็นรายได้หรือนำไปดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบอื่นด้วยครับเมื่อได้ฟังเช่นนี้แล้วเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านก็น่าจะมีความเข้าใจที่กระจ่างมากขึ้นทีเดียวครับในวันนี้เราก็ได้เปรียบเทียบความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตรไปพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยเราทั้งสองคนขอจบการสนทนาในหัวข้อประโยชน์ของนวัตกรรมกับสิทธิบัตรไว้เพียงเท่านี้และพบกับเรื่องราวถัดไปในการออกอากาศครั้งหน้าส่วนจะเป็นเรื่องใดขอให้ติดตามรับฟังกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ